สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอพระราชทานถวายปริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการภาพยนตร์แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารมวลชนประเภทสื่อภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาให้ทัดเทียมอารยประเทศกอบกับพระปรีชาสามารถในด้านภาพยนตร์ทรงพระนิพนธ์นวนิยายเรื่องสั้นและสารคดีดังเช่นบทภาพยนตร์เรื่องหนึ่งใจเดียวกันที่ได้ดัดแปลงมาจากบทพระนิพนธ์เรื่องสั้นที่ฉันคิดซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงได้แนวคิดจากการทรงงานโครงการ To Be No. 1และยังทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการแสดงภาพยนตร์ที่พระองค์ทรงแสดงจึงเป็นที่รู้จักทั้งประชาชนชาวไทยและต่างชาติโดยการแสดงภาพยนตร์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทยจนเป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้ทัดเทียมกับต่างชาติพร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นที่รู้จักของทั่วโลกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงมีมติขอพระราชทานถวายปริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการภาพยนตร์แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏแก่ประสงนิกรชาวไทยและเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสืบไป